สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปามี่ยุโรปทัวร์เอพิโซด2นะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีเล่นคอนเสิร์ตแวะชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ตพาชมร้านเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับตอนนี้เวลาตี5กว่าๆนะครับเสร็จจากสวิตช์เมื่อคืนตี2แล้วก็เวลาชิฟต์ขึ้นมา1ชั่วโมงนี่เราอยู่กันที่สถานีรถไฟเดี๋ยวต่อรถไฟไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะฮะนั่งรถไฟประมาณเกือบ5ชั่วโมงโอ้ยวันนี้เหนื่อยโคตรๆน้ำกินได้ไหมได้นะก็จอเลยที่สวิตช์นะครับน้ำสามารถรับประทานได้เป็นน้ำรีไซเคิลนะฮะกินได้ร้อนขึ้นมาปั๊บก็ร้อนแห้งครับแห้งนี่น้องอามน้องอามหมดฤทธิ์5 hours later. München über Hanau, Würzburg, Nürnberg um 10 Uhr 5. ตอนนี้เราก็มาถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะครับในสภาพที่แทบจะไม่ได้นอนกันเลยทั้งวงนะฮะก็วันนี้เล่นเร็วซะด้วยนะเล่นประมาณ 5:30 นนะครับก็เดี๋ยวแบ่งทีมกันทีมนึงเข้าไปที่งานก่อนเลยเรียกทีมนึงไปพักโรงแรมสักแป๊บนึงแล้วตามไปซาวด์เช็คแล้วก็รอเล่นเลยครับก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับนี่ก็ห้องน้ำจบตรงนี้นั่นอาบน้ำชักโครกก็ครบตามมาตรฐานมีฮีเตอร์อยู่ในห้องน้ำอันนี้ห้องเตียง2เตียงตรงนี้นี่มีเล้าไก่เป็นวิวเล้าไก่ฝรั่งก็เดี๋ยวรอไปซาวเช็คกันครับผมมาถึงสถานที่เล่นนะครับด้านนอกก็เป็นเทศกาลอาหารไทยเหมือนเดิมนะข้างในก็จะลักษณะเป็นแบบผับหน่อยนะครับเพดานเตี้ยนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเรามาถึงในสภาพที่ไม่ได้นอนกันเลยทั้งทีมนะครับก็จะเบอร์ๆกันหน่อยแล้วเวลาก็ค่อนข้างกระชั้นนะครับต้องรีบซาวเช็ครีบตั้งกีตาร์ก็เป็นตัวที่ยืมนะฮะก็เป็น Fender Mexico นะครับก็รีบเซตรีบเล่นส่วนเสียงที่กำลังได้ยินนี่ก็คือเป็นเสียงที่ผมได้ยินนะฮะใน In-Ear Monitor ผมเลยนะครับ1 2 1 2 3 นี่เป็นเช้าวันที่2ที่เยอรมันนะครับตอนนี้เรามากินข้าวพอดีเจ้าภาพพามาทานอาหารที่ร้านนะฮะก็ตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยนี่เกือบเที่ยงเที่ยงตอนนี้อุณหภูมิก็ใช้ได้เลย4องศาก็ชิวๆแล้วพี่นะชิวๆฮะชิวๆดิผมเกิดอิสตันบูลนะแล้วก็ตรงนี้ก็ย่านเงียบๆเยอรมันก็จะแบบคนก็จะเงียบๆอ่ะเมืองมันจะไม่ใช่แบบดูเป็นแบบ
แลนด์สเคปเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะจุดเด่นก็วิวสวยแบบยุโรปแล้วก็อาหารเบียร์ขาหมูอะไรพวกเนี้ยฮะก็จะมีของเด่นๆก็เดี๋ยวว่าจะไปลองตามล่ากันดูเยอรมันเป็นไงบ้างฮะอาจารย์เมมเยอรมันเหมือนอยู่บ้านแล้วครับเหมือนอยู่บ้านเพราะกินแต่อาหารไทยใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างครับเยอรมันอ๋อผมยอดเลยพี่หนึ่งก็ไม่ได้กินขาหมูเลยยังไม่ได้กินขาหมูเลยใช่เริ่มมารวมกันแล้วทานข้าวก่อนแล้วครับผมและตอนนี้เรามาแวะที่ร้านเซสชั่นนะครับเป็นร้านเครื่องดนตรีที่ใหญ่อันดับต้นๆของยุโรปนะฮะอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตนะครับฮัลโหลเข้ามาในร้านแล้วนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดเปียโนเซสชั่นนะฮะเป็นร้านที่ใหญ่โตเอาเรื่องนะครับสองฝั่งแบ่งพาร์ทหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะเป็นโซนกีตาร์เบสแล้วก็อะคูสติกกีตาร์นะฮะด้านนี้เป็นอิเล็กทริกนะครับร้านนี้เสียดายคือเขาไม่มีกลองนะเขาบอกว่าเคยมีแล้วมันขายไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยเล่นกลองกันก็เลยยกเลิกเซสชั่นของกลองไปนะครับกีตาร์ก็มีหลายแบรนด์นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นโซนของ Gretsch นะฮะแล้วก็เป็น Fender ตรงนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพวก Custom Shop ทั้งหมดนะครับอย่างเทเลตัวนี้นะครับก็เป็น Custom Shop 1951นะฮะ Heavy Lyric นะครับสภาพก็ตามชื่อราคาก็ประมาณ 5,000 กว่ายูโรนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะเกือบ 200,000 ราคาพอๆกับที่ไทยฮะผมว่าจริงๆไทยอาจจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับ 5,000 ยูโรไอ้อันนี้พวกมาสเตอร์Custom Shop เนี่ยสวยโคตรเลยนะเซอร์นี่อะไรเนี่ยสเตตคือมันเอสควายใช่หรอเอสควายเอสควายปิกอัพเดียวเอสควายคัสตอมช็อปโจสตรัมเมอร์อ๋อมีซิงเกิลเตอร์อัพเดียวเฟดดีเฟดสูงเล่นง่ายร้านใหญ่โตมากเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นโซนกีตาร์ไฟฟ้านะฮะก็มีหมดนี่ก็เป็นยามาฮ่าต่างๆนะครับถัดมานี่เป็นยี่ห้อฮานรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ฮอลแลนด์ยี่ห้อฮานสวยเหมือนกันนะฮะก็สไตล์แบบ Fender นะครับสตรัทเทเลอะไรพวกนี้ฮะเคยได้ยินมานานแล้วแต่ผมก็ดันลืมลองถัดมาตรงนี้นะครับหน้าตาเหมือนกิบสันอันนี้เป็นยี่ห้ออ่านว่า My Bark นะครับก็เป็นยี่ห้อของเยอรมันเลยนะถัดมาอีกแท่นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นพวก Porous Smith นะครับ SE อะไรต่างๆนะครับพวกแพงๆก็อยู่ในตู้กระจกด้านหลังนะมือกีตาร์มานี่กริดแน่นอนนะฮะเพียบนี่เดินไอเบเนสทั้งแถบตัวนี้มียี่ห้ออะไรครับ GNL กับเซอร์มีนิดหน่อยเป็นอย่างว่าไม่นิยมมากดูพวกไพดอลดีกว่าก่อนก็เพียบเลยหลักๆก็มีหมดนะฟรีดแมนวอมเพลอร์รวมถึงพวกแปลกๆที่ไม่ค่อยรู้จักเยอะของเยอะเยอะ JHS Strymon หลักๆก็หมด Vertexในก็คือใหญ่มากๆเลยครับห้องเป็นห้องแอมห้องเบสเซสชั่นยามาฮ่าทั้งหมดด้าน
เป็น Fender Squier Bass แล้วมีท่อน Second Bass นะรังใหญ่โคตรโอเคเบิ้ลส์นี่เคเบิ้ลส์คอร์เนอร์โอ้ยยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยแคลงแคลง12.9 ยูโรก็เส้นเท่าไหร่400ราคาปกติคงเป็นจากราคาย่อมยาวของเขาโซนเคเบิลทั้งหมดเฮดโฟนมอนิเตอร์สตูดิโอมอนิเตอร์ทั้งหลายแหละมีห้องให้นั่งฟังมีเก้าอี้ให้นั่งฟังเลยที่เป็นร้านที่เขา recommend มีมุมให้เทสแบบอยากจะเซตสตูดิโอโฮมสตูดิโอยังไงมีตัวอย่างให้ดูพวกใหม่ทั้งหลายแหละสูง8แทร็กโอ้เฮีย20แทร็กของพี่มันตัว6แทร็กอันนี้อันนี้เป็นพวกออดิโอเรคคอร์ดนะฮันโดที่ผมเอามานี่นะครับซูม S6 อัดไปพอสมควรนะครับก็มีครบนะฮะด้าน DJ Turntables มีหมดเปเปอร์ในการใส่อุปกรณ์พวกนี้ครบหมดมาด้านในนี่ก็เป็นพวกแบบไลฟ์ซาวด์นะครับมีคอนโซลซาวด์คลับมอนิเตอร์ทั้งหลายแหละ PA มีหมดThank you.
เซตอัพมาด้านนี้จะเป็นด้านกีตาร์โปร่งนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์นะฮะตัวนี้ PIS SE Acoustic นะครับ Gresh นะฮะ Acoustic ของเขาเยอะมากจริงๆนะครับร้านนี้แบบเดินเข้ามามันคงจะต้องได้สักตัวไงมาตินเล็กบูดรวมถึงแบรนด์ที่ไม่รู้จักนะฮะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีห้องเอาไว้ลองอะคูสติกแยกต่างหากเลยนะครับอุปกรณ์เนสเซอรี่อะไรก็มีครบแล้วก็เดคอเรทร้านสวยมากเลยนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านอันนี้แอมอะคูสติกวางรวมทุกยี่ห้อเลยอันนี้ก็เป็นห้องลองอะคูสติกนะฮะเป็นกีตาร์อะคูสติกยี่ห้อ Eastman
มาด้านนี้เป็นเทเลอร์ทั้งห้องนะครับอันนี้ก็แบรนด์โปรดเห็นแล้วก็อยากจะหิ้วกลับแต่กลัวกระเป๋าจะฉีกซะก่อนนะฮะเลยขอลองสักหน่อยที่สำคัญคืออยากจะลองตัวไหนถ้าเกิดสามารถช่วยตัวเองได้นะครับสามารถเสียบแอมป์ได้อะไรเงี้ยคุณหยิบไปจัดการด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องเรียกพนักงานเขาก็ได้นะครับปล่อยอิสระเสรีนะฮะอย่าทำพังก็พอมีมุมเซตอัพอะคูสติกกีตาร์นะครับช่างก็ดูเฟรนลี่มากมุมสายกีตาร์สายสะพายทั้งหลายนะฮะก็คงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่ถ้ามานี่ก็ต้องแวะฮะถ้าผ่านนะครับนักดนตรีเราก็ชอบแน่นอนนะว่าของมันเยอะมากนะครับอาการตาแล้วแถมลองสบายไม่กดดันลูกค้านะสำคัญตรงนี้ตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่ใจกลางแฟรงเฟิร์ตนะฮะก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานสักหน่อยแล้วก็เดินเที่ยวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแดดแรกตั้งแต่มาถึงยุโรปแล้วก็เป็นแดดแบบตาแทบบอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งกินสักหน่อยอันนี้เป็นอนุสาวรีย์เงินยูโรนะครับก็เป็นแสลักว่าเงินยูโรกำเนิดขึ้นที่นี่เมื่อ20ปีก่อนนะฮะเรามาแวะร้านอาหารเม็กซิกันนะลองสั่งทาโก้กินนี่ก็กว่าจะออเดอร์ได้เจออังกฤษสำเนียงเยอรมนีเข้าไปตาปรือทั้งวงเบอร์เกอร์ชิ้นเขื่องใหญ่มากนี่ก็ดูขนาดมือผมนะทาโก้ใหญ่กว่าที่ไทยน่าจะ 30% ได้ Nachos มาคือมาทาโก้ What you order? What you order? Just beer. Yeah, order just beer. Don't eat here. This is yoursYes. Nachos, yeah. This is yours. Burrito. ดูมือผมนะครับผมชิ้นเขื่องนะฮะชิ้นเขื่องเมื่อกี้กินข้าวกันเสร็จแล้วนะฮะมาพอชั่นเขาใหญ่มากนะครับจานแบบเขื่องกินไม่หมดก็ไม่ได้อร่อยมากครับพอดีมันเป็นร้านที่แบบลองแวะดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปอีกด้านนึงเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างในนี่คือแบบว่ามีลูกเห็บตกฝนตกสักพักแดดออกนะฮะอากาศสวิงแบบโคตรมันเดี๋ยวตามหาจุดหมายต่อไปตอนนี้เวลา1ทุ่มนะครับก็ที่นี่ยังสว่างอยู่อันนี้ก็คืออนุสาวรีย์ยูฮันเนสกูเทนเบิร์กนะครับในแฟรงก์เฟิร์ตนี่มีอนุสาวรีย์เยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่เรื่องชื่อของที่นี่นะครับย่านนี้ก็จะชื่อว่าน่าจะร็อบมาร์กหรือร็อบมาร์เก็ตอะไรทำนองเนี้ยครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะคนก็เลยค่อนข้างน้อยหน่อยจะเงียบๆแต่สำหรับผมนี่ผมชอบมากเลยนะคนน้อยๆเนี่ยสงบดีเดินไม่ดูวุ่นวายไม่เวียนหัวนะฮะตรงนี้วิวสวยมากเลยไม่รู้เรียกต้นอะไรนะฮะหลุยส์วิตตองนะฮะแถวนี้ก็เป็นย่านแบรนด์เนมข้างหลุยส์วิตตองก็ Prada แฟรงก์เฟิร์ตยามค่ำคืนทีนี้เขาจะมืดช้าหน่อยอันนี้2ทุ่มกว่าละอันนี้ก็จะเป็นห้างใหญ่
ของที่นี่ก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารนะครับแล้วก็เสร็จจากแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้พรุ่งนี้เราบินกลับสวิตนะฮะเราได้พัก5วันนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าใน5วันนี้เราจะไปประชนภัยที่ไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามได้ภายใน EP ต่อไปเลยครับผมวิธีแก้หนาวตัวนี้อากาศกี่องศาครับใกล้ขิดแล้วครับไม่ลงที่องศาคือ5องศาใช่เองสบายเราเกิดที่นี่อยู่แล้วแซนวิชดิแซนวิชดิโอ้ไม่เอายืนซีดยืนซาดอยู่อย่างนี้แซนวิชไม่รู้หนาวหรือเป็นโรคจิตกันเฮ้ยอุ่นผมจะไปไม่ไหวแล้วขอปิดคลิปนะ